วัดติโลกอารามหรือวัดกลางน้ำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดพะเยาและในกวางพะเยายังมีวัดอยู่ในบริเวณกวางพะเยาจำนวน24วัดในการมีวัดกลางน้ำจะเป็นผลกระทบต่อการใช้น้ำของคนในจังหวัดพะเยาหรือไม่กวางพะเยานะมีปริมาณน้ำจากที่เห็นก็คือแต่แท้ที่จริงแล้วกวางน่ะมันเกิดขึ้นมาทีหลังเมื่อมีการสร้างเขื่อนกั้นน้ำที่สถานีประมงที่แม่ต๋องเมื่อปีประมาณปี2482ถึง84ที่กรมประมงได้มาสำรวจแล้วก็สร้างเขื่อนกั้นน้ำประตูกั้นน้ำทำให้น้ำอยู่ตัวแล้วน้ำที่ว่าตัวน้ำแห้งแล้งน้ำเป็นน้ำทำน้ำแหล่งน้ำทำน้ำปังแล้วก็ใช้น้ำเยอะมีแต่เงินข้าวตัวถ้าว่าเปิดแบบปล่อยน้ำมันจะเดือดเอาไว้มาขอน้ำเนี่ยสกปรกคนเสียได้ป่ะตัวนี้น้ำที่ว่าน้ำทำน้ำปังใช้เยอะถ้าพูดถึงน้ำน้ำอื่นนี่ประหลาดที่ยังแต่พูดถึงน้ำปังน้ำเจ้าเองสองข้างสามข้างไหมอ่ะฟังก็ใช้น้ำเยอะถ้าจะว่าเปิดแบบปล่อยน้ำมือกับเลื้อยกับหมอหน้าหาว่าเปิดเครื่องที่ปฏิบัติแบบถ้าเขาหมอหน้าไปหน้าจะนิ่มแข็งแห้งขาดแคลนน้ำในกวางพะเยาจะเพียงพอต่อการใช้สอยของคนในจังหวัดพะเยาได้มากพอในช่วงหน้าน้ำและในช่วงน้ำน้อยความเป็นอยู่ของคนที่ใช้น้ำจะมีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลในกวางพะเยานี่นะครับหลักๆก็เนี่ยจะมีหน่วยงานหลักที่ใช้ก็คือการประปาส่วนภูมิภาคของพะเยาเรานะครับจะใช้น้ำประมาณเดือนหนึ่ง50,000คิวเพราะฉะนั้นปีเนี่ยประปาจะใช้น้ำอยู่ปีเนี่ยหลายล้านอยู่นะครับก็คือประปาจะใช้เป็นหลักอยู่แล้วเราต้องสำรองน้ำให้ประปาทุกปีในการใช้ส่วนน้ำที่เหลือก็จะเป็นการปล่อยลงไปด้านล่างทางบานประตูน้ำของกวางพะเยานะครับจะมีประตูระบายน้ำอยู่2บานใหญ่ๆตรงประมงเราก็จะปล่อยน้ำไปเพื่อให้ชาวบ้านที่อยู่ข้างล่างก็คือมีอำเภอดอกคำใต้อำเภอภูกำยาวใช้น้ำเพื่อการเกษตรซึ่งในแต่ละปีเนี่ยชาวบ้านจะขอใช้น้ำเพื่อการเกษตรประมาณ10ล้านคิวต่อปีนะครับแต่ปกติ10ล้านคิวเนี่ยจะไม่ค่อยพอเราจะมีข้อตกลงกับเขาว่าเราจะให้เขาใช้น้ำ10ล้านคิวแต่ทุกปีจะส่งให้ประมาณ15ล้านคิวทุกปีการใช้น้ำที่กวางพะเยาเป็นการใช้โดยบุคคลหลายอาชีพจะไม่เพียงพอต่อเกษตรกรที่ปลูกข้าวแต่ถ้ามีการเกิดวัดที่เพิ่มขึ้นผลดีที่จะเกิดขึ้นคือทำให้รายได้ของคนบริเวณพะเยาดีขึ้นจากการที่มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก